เราในวันนี้นะคะเขาเองก็ได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากภาพยนตร์เรื่ององค์บะนะคะพูดถึงแขกรับเชิญนะคะบอกว่าฝึกฝนมวยไทยมากว่า10ปีนะคะเป็นมวยไทยโบราณด้วยนอกจากนี้นะคะยังเป็นสตันแมนที่มีผลงานโกอินเตอร์มากมายนะคะทำให้วันนี้เขาได้นำมวยไทยโบราณที่ผสมผสานยิมนาสติกมาให้เราดูกันด้วยให้พี่ท็อปช่วยสอนคิวบูให้เราซะหน่อยเผื่อเราจะเอาคิวเนี้ยไปใช้ในละครดีครับเพราะเราสองคนเล่นละครย้อนยุคอยู่ใช่ครับอ๋อคุณเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันทำไมไม่ชวนถ้าแกไปฉันก็ไม่ได้เล่นไงท่าแรกคือท่าอะไรคะพี่ท็อปมีทั้งหมด3ท่านะครับคือโน้มคอลงมาแล้วปั๊บหักคอปั๊บเข้าบริเวณศีรษะครับเรียกว่าหักคอเอวหักลงมาเข้าที่ขมับเลยเหรอครับใช่ครับแล้วให้ผมไปเป็นตัวนั้นเหรอเป็นไหมครับเป็นไหมครับสนใจฮะไม่เอาพี่ต้องคอครับต้องคอปั๊บขาคอครับปิ้วทำไมพี่ไม่ยกขึ้นสูงครับอะไรนะทำไมไม่ยกขึ้นสูงผมยกสูงแล้วขาผมสั้นผู้หญิงต่อไปเป็นท่าหนูไต่ลาวปัดหมัดครับปัดหมัดแล้วแทงเข่าแล้วมันหนูตรงไหนหนูมันไต่ลาวตรงไหนนี่ครับนี่ลักษณะไต่แขนขึ้นลาวครับอ๋อนี่ไต่ไต่โอ้ยอันนี้ลาวเหรอกาลสินครับกาลสินพี่เขาตัวสูงกว่าล่าตั้งเยอะอ่ะต้องเอาคนตัวเท่ากันไหมพี่จะย่ออย่างนี้พี่นั่งวีลแชร์มาต่อยกันดีกว่าก่อนคุณแม่จะสู้คุณแม่ต้องเอาแมสปิดหน้าปากหน้าผากอะไรก่อนไหมหน้าปากโอ้ยกระเทียมกระเทียมพร้อมต่อยเตะพร้อมต่อยต้องเฮ้ยหยุดลุกอ่า